โกบอนแบรนด์แอมบาสเดอร์เตรียมพร้อมเดินสายแข่งทั่วโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างค่ะหลังจากจบโอลิมปิกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการต่อเนื่องค่ะวันนี้มีเรื่องน่ายินดีที่คาราเบทาโกเดินหน้าสนับสนุนโปรกอล์ฟคุณภาพดึงตัวโปรอาร์มกิรติอภิบาลรัตน์มาร่วมทีมโกบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์งานนี้นำโดยโปช้างธงชัยใจดีและโปโมโมริยาโปเมเอริยาจุธานุการเตรียมพร้อมฝึกฝนตั้งเป้าแข่งขันระดับโลกซึ่งการร่วมทีมโกบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโปอาร์มในครั้งนี้ทำให้คาราเบทาโกมีสุดยอดนักกอล์ฟคุณภาพระดับโลกรวมกันถึง4คนกันเลยทีเดียวค่ะโดยเป้าหมายในครั้งนี้คือการเดินสายแข่งขันพิชิตวงสวิงสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกอล์ฟบ้านเราค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากโปอาร์มโปช้างและคุณวสิทธิ์กันเลยค่ะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากโปรช้างธงชัยใจดีนะครับแล้วก็โปรอาร์มนะครับกิรเดชอภิบาลรัตน์นะครับก่อนอื่นเลยวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะเบทาโกรนะครับก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะแสดงความยินดีกับโปรช้างนะครับที่ประสบความสำเร็จในปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับได้รับแชมเปี้ยนนะครับ Open the France นะครับเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นรายการที่ปีที่100ของ Open the France ด้วยนะครับซึ่งเองก็ทำให้ประเทศไทยเองก็ทั้งชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านโปรธงชัยใจดีนะครับนำความสำเร็จมาให้ประเทศไทยในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้เองเราก็ได้มีโอกาสนะครับต้อนรับนะครับโปรกระเดชอภิบาลรัตน์นะครับหรือโปรอาร์มนะครับมาเป็น Global Brand Ambassador คนที่4ของเครือเบทาโกรนะครับซึ่งทั้ง2ท่านเองเนี่ยก็ได้ทำชื่อเสียงให้เราอย่างมากนะครับในประเทศไทยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งโปรทั้ง2ท่านเองเนี่ยจะมุ่งมั่นพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟนะครับสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปในอนาคตด้วยครับขอบคุณครับผมเองดีใจมากครับก็อย่างที่ทราบครับมีบริษัทที่มีคุณภาพมีนักกีฬาในสังกัดถึง3คนผมเองเป็นน้องใหม่นะครับมีทั้งรุ่นพี่แล้วน้องๆที่ทำผลงานได้โดดเด่นมากก็ดีใจที่ถูกรับเลือกให้เป็น Global Brand Ambassador ก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับก็ตัวอื่นผมตลอดเวลา7ปีที่ผ่านมาครับที่เราอยู่ในครอบครัวเบทาโกก็เราก็มีความอบอุ่นแล้วก็ทำให้ผมต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาในฐานะที่บริษัทเนี่ยนโยบายของบริษัทก็มีการพัฒนาตลอดเวลาอยู่แล้วก็ฉันทันใดก็ฉะนั้นก็ผมเองก็ต้องพัฒนาตัวเองไปตลอดเวลานะครับก็ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าครอบครัวเบทาโกเนี่ยก็พยายามสร้างหลายสิ่งหลายอย่างกลับคืนสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะมาสนับสนุนวงการกอล์ฟนะครับแล้วก็ด้วยเรามีแอมบาสเดอร์เป็นคนที่4แล้วนะคือกิรเดชที่เห็นที่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักกอล์ฟคุณภาพกับอนาคตเนี่ยของกิรเดชเนี่ยน่าจะเป็นนักกอล์ฟที่เป็นอาจจะเป็นคนไทยคนแรกที่ไปเล่นใน PGA ทัวร์ในอนาคตผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดอีกหนึ่งความหวังของคนไทยที่ได้มีนักกอล์ฟคุณภาพแล้วก็สมแล้วครับที่เบทาโกเลือกกิรเดชเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเบทาโกอีกหนึ่งท่านผมก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยแล้วก็ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ก็อยากให้น้องเนี่ยพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับเราเองแล้วเนี่ยคิดว่ามีโอกาสนะครับก็สร้างผลงานกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับพวกเราก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยผมเองในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเบทาโกคนแรกเนี่ยก็พยายามอย่างที่บอกแล้วว่าก็อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างสิ่งดีๆขึ้นกับสู่สังคมแล้วก็ให้กับประเทศไทยเป็นจุดหลักแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยต้องขอบคุณเบทาโกนะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับก็โดยเฉพาะน้องใหม่ด้วยแล้วก็ผมเองก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับที่มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วก็อยากจะเห็นผลงานของน้องๆที่เบทาโกได้เลือกมาเนี่ย4ท่านโดยเป็นผู้หญิง2ท่านก็คือน้องเมย์กับน้องโมแล้วก็น้องอาร์มเนี่ยเป็นคนสุดท้ายแล้วก็คนที่4ก็อยากจะเห็นนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะกอล์ฟเนี่ยซึ่งเราเป็นจุดหลักของเราตอนนี้ก็สร้างผลงานไปสู่ระดับโลกแล้วโดยเฉพาะน้องเมย์เนี่ยอันดับ2ของโลกก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างก็ขอบคุณเบทาโกอีกครั้งนึงครับที่เป็นอีก1นะครับบริษัทแล้วก็อีก1บริษัทที่ให้โอกาสพวกเรานะครับ4คนมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นแอมบาสเดอร์ของเบทาโกนะครับก็คิดว่าพวกเราเนี่ยจุดประสงค์เดียวกันก็คือพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยครับครับผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผ่านการกีฬาครับก็แน่นอนนะครับเราก็ถือว่าก็มีโชคความเป็นโชคดีหลายอย่างนะ
ครับที่ทำให้เรามามีจุดนี้ได้นะครับก็แน่นอนความโชคดีทั้งหมดก็เพราะมิตรภาพนะครับที่โปรให้เรานะครับทั้ง4ท่านนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าทั้ง4ท่านเองเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะโปรธงชัยที่เป็นรุ่นพี่นะครับโปรอาร์มนะครับที่มีผลงานดีๆมากมายนะครับแล้วปัจจุบันเองเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับว่าโปรเมของเราเนี่ยก็เป็นอันดับ2ของโลกนะครับในเดือนพฤษภาเดียวกันเนี่ยชนะถึง3รายการติดต่อกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของวงการกอล์ฟเลยก็ได้นะครับตอนนี้ผมว่าทั่วโลกนะครับไปไหนเนี่ยก็จะรู้จักนักกอล์ฟไทยนะครับวันนี้ธงไทยเองเนี่ยก็ขึ้นอยู่ในอันดับโลกต้นๆ นะครับในกีฬากอล์ฟตลอดเวลานะครับล่าสุดเองโปรอาร์มก็ประสบความสำเร็จในอันดับที่5ของที่โอลิมปิกนะครับแล้ววันนี้เองนะครับอย่างที่ทราบกันอยู่น้องเมย์เราก็กำลังนำอยู่บนลีดเดอร์บอร์ดนะครับของการแข่งขันนะครับตรงนี้เองผมเชื่อว่าอีก3วันนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่ารายการกอล์ฟรายการโอลิมปิกเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยคงติดตามกันอย่างเข้มข้นทีเดียวนะครับแล้วเราก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องเมย์นะครับนำชื่อเสียงแล้วก็เหรียญรางวัล นะครับสูงสุดมาสู่ประเทศไทยให้ได้นะครับซึ่งอันนี้เองผมเชื่อว่า อยากจะให้ทุกคนนะครับในประเทศไทยเนี่ยเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ต่อจากนี้ไปด้วยนะครับต้องขอบคุณมากครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโปรอาร์มด้วยล่ะค่ะที่ได้เป็นหนึ่งใน Global Ambassador ของเครือเบทาโกจ้าสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่านี่จะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตอย่างแน่นอนค่ะสำหรับนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้า